สภาที่เคารพผมนายขวัญเลิศพาณิชมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคก้าวไกลเขตอำเภอศรีราชาและเกาะสีชังนะครับท่านประธานครับเกาะสีชังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีมีประวัติยาวนานกว่า100ปีมีพระราชวังมีเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ชาวต่างชาตินิยมมาสักการะบูชาทุกวันนี้นะครับยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคเรื่องน้ำประปาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมานานมากแล้วนะครับต้องซื้อน้ำใช้น้ำอาบเที่ยวละ250บาทแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง350-400บาทเลยนะครับแล้วถ้าบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกเยอะ 4-5 คนเนี่ยใช้น้ำแค่ 2-3 วันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องสั่งมาใหม่นะครับชาวบ้าน 4-5,000 คนเนี่ยต้องแบกรับภาระนี้กันมานานมากแล้วนะครับผมขอฝากเรื่องนี้ผ่านท่านประธานนะครับไปยังพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านนะครับให้ช่วยมาดูแลแก้ไขอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้เป็นการแก้ไขแบบในระยะยาวแบบยั่งยืนด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมขอฝากท่านประธานนะครับไปยังในส่วนของเกาะขามนะครับเกาะขามเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่กันมา100กว่าปีเหมือนกันนะครับเป็นหมู่7ของตำบลท่าเทียววงของในอำเภอเกาะศรีราชาเหมือนกันเป็นเกาะข้างเคียงกันนะครับมีระยะห่างเพียงแค่กิโลเดียวเท่านั้นนะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแต่บนเกาะเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องปั่นไฟจุดตะเกียงนะครับยังไงก็ขอฝากให้ท่านประธานนะครับฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกังหันลมนะครับหรือโซลาร์เซลล์ก็ดีนะครับเพื่อให้ชาวบ้านบนเกาะขามใหญ่เนี่ยได้มีไฟฟ้าใช้เหมือนที่อื่นๆนะครับขอบคุณท่านประธานมากๆครับขอบคุณครับเชิญท่าน